เผยโฉมเนต้ารุ่นใหม่ไฟฟ้า100%วิ่งได้ไกลกว่า1,075กิโลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยครับเนต้ <IS> <Net ta S 2> ได้เปิดตัวรถยนต์เนต้าเในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับรุ่นที่ได้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือรถแพลตฟอร์ม e r e v ที่ทำระยะทางได้1,160กิโลเมตรล่าสุดทางเนต้าก็ได้เตรียมเปิดตัวเนต้ารุ่นใหม่ เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชิลลินนะครับวิ่งได้ไกลถึง1,075กิโลเมตรกทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนหรือว่า MIT MI เนี่ยได้เผยข้อมูลจำเพาะของรถ n นต้าเซีดานรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับระบุว่าใช้แบตเตอรี่ชิลลินถือว่าเป็นรถยนต์ e ีวีรุ่นที่3ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ใช้ในรถยนต์ตัวซิกเกอร์009แล้วก็ซิกเกอร์001มาแล้ว หลายคนอาสงสัยครับว่าแบตเตอรี่ชิลินคืออะไรสรุปสั้นๆนะครับแบตเตอรี่ชิลินนะครับหรือว,ว่าออกเสียงอีกอย่างได้ก็คือตัวของกิเลนออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยีอันชาญฉลาดมีประสิทธิภาพสูงรวมถึงมีการจัดการการระบายความร้อนที่ทําได้เป็นอย่างดีมีความหนานแน่นของพลังงานอยู่ที่255วัตต์ออลต่อกิโลกรัมนะครับก็เลยทําให้มีความสามารถที่ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลามากกว่า1,000กิโลเมตรบวกๆนั่นเอง สลับมาที่ความน่าสนใจของ Neta S รุ่นใหม่นี้นะครับตัวรถยนต Net ์ Neta S รุ่นใหม่เขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหน้าตัวเดียวครับมีพละกำลังอยู่ที่200กิโลวัตต์285แรงม้าพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ117.04กิโลวัตต์อาวน้ำหนักแบตเตอรี่จะอยู่ที่588กิโลกรัมครับส่วนมิติตัวถังของ Neta S เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่4,980คูณ1,980 และคูณ1,450ม mm, ิลิเมตรระยะเป็นกว้างยาวและก็สูงนะครับระยะฐานล้อนะครับ2,980มิลิเมตรแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์การต้านทานลมเพียง0.216เท่านั้นนะครับในเชิงของการออกแบบ Neta S มีดีไซน์ทรงสปอร์ตตัวรถเตี้ยจุดศูนย์ท่วงต่ำกระจังหน้าแบบปิดตามแบบรถไฟฟ้า ไฟหน้ารถแบบ LED มาพร้อมกับ daytime running light นะครับทำให้หน้ารถของเขามีความโดดเด่นมากดีไซน์ภายในรถครับโดยรวมมีความเรียบง่ายมีหน้าจอแนวตั้งขนาด17.6นิ้วความละเอียด2 5 k ครับตั้งอยู่ตรงกลาง และมีหน้าจอ ARHUD สำหรับคนขับขี่เพื่อที่จะแสดงข้อมูลนำทางระบบขับขี่ระบบความปลอดภัยรวมถึงความบันเทิงต่างๆด้วยทางฝั่งของผู้โดยสารครับก็มีหน้าจอความบันเทิงขนาด12.3นิ้วที่สามารถรับชมเนื้อหาได้อย่างเต็มอิม่มส่วนระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับประมวลผลด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8155ด้านระบบเสียงประกอบด้วยลำโพง21ตัวกำลังขับ1,216วัตต์ มีลำโพงหลัก12ตัวครับซับวูเฟอร์1ตัวลำโพงเพดาน4ตัวและลำโพงพนักพิงศีสระ4ตัวซึ่งณตอนนี้นะครับเนต้ารุ่นใหม่ยังไม่ได้เปิดเผยราคารถยนต์ให้เราเห็นกันครับโดยราคารถยนต์ของ n e ต้าเรุ่นเดิมเนี่ยที่เคยเปิดตัวมาจะมีราคาอยู่ในช่วงราวๆ26,000ถึง47,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหากตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ เริ่มต้น900,000จนถึงประมาณ1.6-1.7ล้านก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่า Neta S รุ่นใหม่ไฟฟ้าเพียวตัวนี้เนี่ยที่วิ่งได้ไกล1,075กิโลเมตรจะเปิดตัวมาในราคาที่เท่าไหร่เพิ่มเติมครับใครที่สนใจดูรีวิว Neta S รุ่นพิเศษนะครับ s p o r t y Smart Coupe ในช่องของ i m o ของเราเนี่ยได้ทำรีวิวเอาไว้แล้วยังไงก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับ เนต้านะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเนต้าเขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบ300,000คันแล้วครับหลังจากที่เริ่มการผลิตครั้งแรกในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในปี2018เริ่มด้วยเนต้าเอนศะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกของแบรนด์เลยต่อมาในปี2020ก็ได้เปิดตัวรุ่นเนต้าและก็เนต้านะครับซึ่งล่าสุดเขาก็ได้เปิดตัวรุ่นเนต้าและเนต้า t โดยรุ่น GT นะครับก็จะนับเป็นคันที่3 0 0 0 0 0พอดีเลยครับ และมีข่าวให้น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่ารองอโฆษกรัฐบาลนะครับเผยว่าเนต้าจะเลือกให้ประเทศไทยครับเป็นศูนย์กลางการผลิตรถพวงมาลัยขวาและชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าประจําภูมิภาคอาเซียนภายหลังที่ได้ลงนาม MOU ภายในงานสัมมนา,าเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งหน้าตอนนี้นะครับเขาก็ได้เตรียมจําหน่ายรถไฟฟ้าทั้งหมด2รุ่นที่จะนําเข้าไทยในอนาคตอีกด้วยครับนั่นก็คือตัวเนต้ายู และก็เน t ต้านะครับยังไงก็ต้องรอดูที่ทางของแบรนด์เนต้ากันต่อไปซึ่งถือว่าน่าสนใจครับรวมถึงตัวเน t ต้ารุ่นใหม่นี้ครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระยะทางการวิ่งที่ไกลเอามากๆยังไงก็ต้องมารอดูรอติดตามกันต่อไปว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่หากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทั้ง IT EV และเทคโนโลยีอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ